อะไรบ้างคะเริ่มจากคุณพี่กบกันเลยค่ะตอนนี้ก็ทำสองอย่างกับทำงานหาเสียงปากเสียงบ้านอีกอันนึงก็คนเลือกเลยเป็นครอบครัวเป็นครอบครัวด้วยเปิดร้านอาหารเล็กๆค่ะชื่อเลยเต้นทุกลีเต้นทุกอยู่ทางไหนคะพี่กบคะที่ตลาดช้างเผือกครับไปชิมกันได้ได้เปิดวันละ2ชั่วโมงครึ่งฮะเปิดวันละ2ชั่วโมงเปิดวันละ2ชั่วโมงครึ่งเวลาไหนบ้างคะพี่6โมงครึ่งถึงประมาณ3ทุ่มครับ6โมงครึ่งถึง3ทุ่มคือจะทานแค่นี้เอง2ชั่วโมงครึ่งแค่นี้เองร้านเล็กๆค่ะแต่ว่าเราให้หนักให้เยอะให้เยอะเน้นคุณภาพนิดนึงไปถึงคุณต่อบ้างดีกว่าค่ะปัจจุบันทำอะไรบ้างคะเป็นสถาปนิกค่ะค่ะแล้วก็ทำอินเทอร์ดีไซเนอร์ด้วยค่ะถัดไปค่ะค่ะก็อันนี้ก็ร้องเพลงอยู่ที่วงหมักนะคะค่ะแล้วก็มีการทำเค้กแต่ทำเบเกอรี่แต่ตอนแรกมันเป็นแฮนด์เมดค่ะแต่ว่าตอนนี้เริ่มส่งแล้วเพราะว่าเขาบอกว่าอร่อยจริงเหรอจริงไม่ได้มาไหมไม่ได้มาดีเค้กนะคะค่ะโอเคโฆษณาได้ด้วยโฆษณาได้ด้วยค่ะผมก็เป็นตอนนี้ก็เป็นศิลปินในสังกัดค่าย DCTero Music นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้มีผลงานเบื้องหน้าออกมาเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเบื้องหลังอยู่ทำเพลงประกอบโฆษณาบ้านทำเพลงประกอบรายการแล้วก็แต่งเพลงให้คนอื่นเราด้วยโอเคค่ะคำถามต่อไปนะคะมาถึงที่งานเกงยีลี125ปีแล้วอยากจะถามว่าไลฟ์สไตล์ในการแต่งตัวของแต่ละคนในชีวิตประจำวันมีอะไรบ้างคะเป็นเช่นค่ะที่กดกันเลยของผมนี่เน้นเรื่องของการวินเทจก็คือจริงๆแล้วผมเริ่มจากแต่งตัวธรรมดาเป็นมือติดทั่วไปแล้วค่ะแล้วก็ชุดนี้ก็คือชุดทำครัวผมนะทำครัวใช่ทำครัวชุดใส่ยีนนี่เลยเหรอคะใช่ใช่เราต้องอนุรักษ์นิยมเย่แต่ว่าคือที่ร้านเราก็เป็นรูปแบบนึงคือเราเสิร์ฟเป็นเวสเทิร์นผมก็เลยเน้นเรื่องของการแต่งตัวพนักงานทีมงานของร้านหรือว่าก็แต่งตัวสไตล์นี้ทั้งนั้นเลยแต่ชอบเน้นเรื่องเดนิมก็ดีและยิ่งผมเป็นคนชอบงานวินเทจสักเสร็จเองซึ่งพอวันแรกที่ผมเข้าไปในรีปุ๊บผมก็ตกใจเลยผมว่าจะคือนี่ลองดูเรื่องที่เราชอบเหมือนกันการเป็นเผาแค่ประมาณในคอลเลคชันเลยก็คือมีชอบเพลงด้วยชอบเพลงด้วยเป็นชีวิตจิตใจมากมากโอเคค่ะถ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสื้อหลวงสบายสบายแล้วแต่โอกาสใช่แล้วกับแบบธรรมะธรรมแมงเวลาทำงานก็ออกใช้งานได้ค่ะประมาณนั้นถัดไปคุณดริ้งค่ะค่ะก็เท่ของเราไลฟ์สไตล์แบบนี้เลยป่ะคะค่ะส่วนมากจะเป็นตามกาลเทศะนะคะว่าวันนี้เราจะไปที่ไหนค่ะหรือว่าเราไปที่แบบว่าราชการหน่อยแล้วจะเราก็จะมีติดยีนไปอยู่แล้วค่ะก็เสื้อผ้าก็จะแบบคุมโทนนิดนึงเนี่ยค่ะแต่ส่วนมากแล้วเนี่ยจะใส่ยีนเป็นปกติอยู่แล้วเป็นชีวิตประจำวันไปเลยค่ะเป็นชอบใส่ยีนอยู่แล้วใช่ค่ะถัดไปค่ะพี่จุ๋ยปกติแล้วก็จะเป็นคนแต่งตัวประมาณนี้นะครับแล้วแต่ว่าจะทำอะไรที่ไหนอย่างถ้าเกิดไม่ได้ออกไปนอกบ้านเนี่ยก็จะเป็นสบายสบายเกงขาสั้นเสื้อยืดแต่ถ้าออกนอกบ้านไปเนี่ยคือไลฟ์สไตล์ของผมคือการเดินทางด้วยยานพาหนะสองล้อไม่ว่าจะเป็นแบบมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์เวสป้าหรือว่าเป็นจักรยานด้วยไหมคะเกียร์อะไรอย่างเงี้ยนะก็จะใส่เสื้อผ้าที่มันดูสบาย